นางเอกสาวไม่ติดหรูนั่งจกข้าวเหนียวอยู่ร้านริมทางค่ะดาราสาวแถวหน้าแห่งวงการบันเทิงแถมสถานะโสดสุดฮอตหนุ่มๆตามจีบเพียบสำหรับแมทพีรณีคงไทยยังคงเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มีผลงานหลากหลายให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างมากมายโสดอย่างเดียวไม่พอค่ะแถมสวยมากอีกด้วยซึ่งล่าสุดนั้นกวางผู้จัดการของสาวแมทพีรณีโพสต์ภาพนั่งกินข้าวที่ร้านส้มตำข้างทางพร้อมเขียนข้อความว่าจกข้าวเหนียวกินกับส้มตำสุดแซ่บทำเอาหลายคนซุดปากไปตามๆกันเป็นถึงดาราสาวเบิร์นต้นๆของเมืองไทยแต่เธอกลับใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆนั่นเองค่ะแต่ละเมนูบอกได้เลยว่าใครเห็นแล้วก็ต้องน้ำตาไหลไปตามๆกันน่ากินมากแมทนั้นกินง่ายอยู่ง่ายมากค่ะเห็นแล้วหิวตามเลยล่ะค่ะ